พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เรียกร้องให้ทุกฝ่ายไม่นำสถาบันลงมาอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอีกและไม่ควรกล่าวหาสถาบันเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นความจริงรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งที่ผ่านมาเป็นปัญหาจึงนำไปสู่การปฏิรูปเพื่อให้การบริหารราชการโดยใช้พระราชอำนาจเหล่านั้นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวประกอบด้วยหลักการ6ข้อได้แก่หลักนิติธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้หลักความคุ้มค่าและหลักคุณธรรมหากปฏิบัติได้ครบจะทำให้ไม่เกิดความวุ่นวายขึ้นมาอีกนอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ได้เพิ่มเติมแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรจุในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการปฏิรูปในครั้งนี้จะนำไปสู่การมีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงเพื่อดูแลให้การบริการทุกสุขของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันหัวหน้าคสช.ระบุว่าประชาชนต้องร่วมกันทำลายระบอบต่างๆเพราะถ้าระบอบนั้นเกิดจากคนระเบียบข้าราชการหรือบางภาคส่วนไปรวมกับประชาชนที่อาจจะไม่ดีคิดไม่ดีกับประเทศกับผลประโยชน์จะทำให้เอื้อประโยชน์ต่อกันฉะนั้นถ้าไม่ต้องการให้ระบอบเหล่านั้นเกิดขึ้นเราต้องไม่ยอมรับในกระบวนการที่ไม่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของตนเองซึ่งหากต้องการขจัดระบอบที่ไม่ดีให้ยั่งยืนต้องมาช่วยกันหาทางหามาตรการที่เหมาะสมโดยการเป็นประชาธิปไตยแบบไทยที่ใช้สติปัญญาของคนไทยร่วมกันแก้ไขเพื่อไม่ให้มีใครมาทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกในอนาคตสำหรับความคืบหน้างานของคสช.โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากปีนี้คาดการว่าจะมีปริมาณน้ำเก็บกักได้น้อยเพราะหากฝนตกอยู่เพียงเท่านี้และน้ำไม่ไหลเข้าเขื่อนจะเป็นปัญหาการผลิตไฟฟ้าการปล่อยน้ำมาช่วยเหลือประชาชนการเกษตรต้องลดลงกระทบต่อการทำนาข้าวและการปลูกการเกษตรต่างๆอย่างไรก็ตามยังมีสถานการณ์อุทกภัยใน19จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งกองทัพให้ติดตามสถานการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยความรวดเร็วในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอื่นๆต้องเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาเฉพาะส่วนที่เดือดร้อนจริงๆเท่านั้นด้านการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรต้องแก้ไขให้เป็นระบบมากขึ้นต้องจัดการขนส่งหาตลาดควบคุมพ่อค้าคนกลางรวมทั้งแปรรูปให้มีมูลค่าสูงขึ้นส่งออกต่างประเทศได้ง่ายขึ้นมีคุณภาพไม่มีเชื้อโรคไม่ปลอมปนส่วนปัญหาราคายางพาราตกต่ำหัวหน้าคสช.ชี้แจงว่าเป็นเพราะในหลายประเทศมีการปลูกยางมากขึ้นเพราะมีค่าใช้จ่ายลดลงถูกลงราคายางจึงตกต่ำจึงขอให้ชาวสวนยางเกิดความเข้าใจและมีความจำเป็นที่จะต้องลดต้นทุนลงซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะต้องมีการจัดโซนนิ่งการปลูกยางพาราปลูกพืชทดแทนปลูกพืชหมุนเวียนหรือไปทำอุตสาหกรรมอย่างอื่นหรือยกระดับอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำสำหรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชในราคาถูกปุ๋ยราคาถูกเพื่อลดพื้นฐานการผลิตได้ตรวจสอบสถานที่และตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวของร้านค้าที่จำหน่ายเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นนโยบายของคสช.จำนวน225แห่งผ่านการตรวจสอบและติดป้ายรับรอง197แห่งไม่ผ่าน28แห่งมีการตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว2แห่งคือนำไปปลอมไปผสมไปปะปนจึงได้สั่งให้อายัดของกลางและดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วส่วนเรื่องการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์โดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเดินทางไปเจรจาที่จีนมีผลการเจรจากลับมาเป็นข่าวดีคือการส่งมอบข้าวตามสัญญาที่เหลือ 900,000 ตันทางจีนแจ้งว่าจะยังคงดำเนินการต่อไปทุกเดือนละ 80,000 ถึง 100,000 ตันตั้งแต่เดือนกันยายน2557ถึงกันยายน2558นอกจากนี้จีนยังสนใจการสั่งซื้อปลายข้าวโดยสั่งซื้อ 100,000 ตันในเดือนสิงหาคม2557และให้ส่งตัวอย่างข้าวที่ได้ไปตรวจมาตามระดับมาตรฐานดีที่สุดดีปานกลางต่ำให้จีนเลือกซื้อตามความเหมาะสมต่อไปสำหรับการดำเนินงานด้านความมั่นคงคสช.ได้เร่งรัดการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปดำเนินการโดยเร็วเพราะเป็นนโยบายของคสช.ที่จะแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนให้การบริการประชาชนในทุกมิติจากเดิมอาจจะทำหน้าที่เพียงแค่ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนแต่จะต้องเปลี่ยนการทำงานเป็นทั้งการให้ข้อมูลข้อแนะนำในการติดต่อราชการเรื่องต่างๆมีแบบฟอร์มมีเอกสารมีคำแนะนำให้แก่ประชาชนตลอดจนการให้ข้อมูลในเรื่องอื่นๆที่จะแก้ปัญหาและเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
นอกจากนี้จะต้องให้บริการข้อมูลเรื่องกฎหมายการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและให้ความสำคัญกับเรื่องการประชาสัมพันธ์สำหรับการช่วยเหลือคนไทยในลิเบียกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามและดำเนินการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายมียอดแรงงานไทยจากการสำรวจเพื่อเตรียมการอพยพ929คนปัจจุบันแรงงานไทยออกจากลิเบียกว่า100คนกลับถึงไทยกว่า30คนที่เหลือยังอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนที่ยังไม่ตัดสินใจเดินทางกลับไทยจะดูแลเรื่องความปลอดภัยขณะที่การช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลสถานทูตไทยในกรุงเทอาวีฟได้แนะนำให้คนที่อยู่ในฉนวนกาซาออกมาจากพื้นที่ปัญหาหรือหากใครยังต้องการจะอยู่ก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบเมื่อมีสัญญาณเตือนต้องหลบไปในที่ปลอดภัยหัวหน้าคสช.ยังได้ระบุถึงกระแสข่าวการขึ้นเงินเดือนข้าราชการว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่าเพิ่งเป็นข่าวไปมากมายเดี๋ยวก็มันทุกอย่างมันต้องเพิ่มด้วยกันนะถ้าประชาชนดีข้าราชการก็ต้องดีนะก็ต้องดีขึ้นจะทำยังไงมันจะขึ้นได้ก็อาจจะต้องขึ้นในระดับล่างก่อนนะประชาชนก็ต้องไปในรูปของการสนับสนุนในภาพรวมของรัฐเพราะทุกคนทำอาชีพอิสระแต่ข้าราชการเนี่ยมันทำตามระเบียบตามอะไรเนี่ยมันก็ต้องใช้กฎระเบียบกติกาแล้วข้าราชการเนี่ยไม่ได้ปรับนานแล้วนะในทางเอกชน 15,000 ปรับไปแล้วบางคนเนี่ยเจ้าที่ระดับล่างเนี่ยเงินเดือน 7,000 6,000 เนี่ยมันอยู่ไม่ไหวนะจะทำกันยังไงเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะครับเงินประชาชนรายได้จะยกขึ้นได้ยังไงทุกภาคสาขาวิชาชีพเรื่องภาษีบุคคลที่ดีบุคคลทำไงนะให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นการไปรูปข้าราชการการศึกษาโน่นไปว่ากันปฏิรูปเดี๋ยวไปเตรียมผู้คนตรงโน้นนะข้าราชการจะเข้มแข็งยังไงบริหารจัดการยังไงไปว่ามานะการศึกษาทั้งระบบนะขณะที่การเปิดงานกิจกรรมเส้นทางการปฏิรูปประเทศไทยเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาหัวหน้าคสช.ระบุว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมาทำหน้าที่นี้แต่ต้องการแก้ปัญหาสิ่งที่ต้องแก้ไขและบูรณาการเพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าต้องประกอบด้วย3เสาหลักคือความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมโดยเฉพาะปีหน้าจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบที่เป็นมาในอดีตด้วยสติปัญญาของคนไทยเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง